ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาการเมืองและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้คงเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เรายังคงอยู่ในประเด็นของบทเพลงอันเกี่ยวเนื่องมาจากโอสถสีเขียวที่เรียกขานกันว่ากัญชาคานาบิสมาริโฮน่าหรืออื่นๆนะครับสำหรับบทเพลงที่เริ่มต้นรายการวันนี้ครับท่านผู้ฟังชื่อว่าเพลงสุริยันกัญชาเป็นผลงานของน้องน้องนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งมีผู้ร่วมงานมากมายนะครับทั้งส่วนของผู้ประพันธ์คำร้องทำนองเรียบเรียงไปจนถึงส่วนของนักดนตรีซึ่งทุกคนก็เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าสุริยันกัญชานะครับถ้าเรารู้จักหัวใจของรังสิตดีก็คืออดีตท่านอธิการบดีท่านอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับนั่นก็คือสุริยะสุริยันนี่แหละนะครับแล้วก็บทเพลงนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์น่าสนใจเมื่อ2ปีก่อนครับสุริยันกัญชาอมฤตโอสถแห่งความหวังถ้าเกิดว่าท่านเคยติดตามข่าวสารที่ท่านคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยของมหาวิทยาลัยรังสิตท่านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับทำกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวที่จะเคลื่อนไหวให้สังคมได้ยอมรับถึงโอสถแห่งความหวังและความเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ในแวดวงของการศึกษามีการเดินทางนะครับเขาเรียกว่าสุริยันกัญชาเทพจรไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นไปงานกัญชาโลกที่บุรีรัมย์เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการออกบูธมีการเรียกว่ามีทั้งการทดลองนะปฏิบัติการจึงทดลองให้คนได้รู้จักในเรื่องราวของกัญชาอย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ในเชิงวิชาการด้วยคราวนี้วันนี้นะครับก็จะเป็นการนำเอาประเด็นของข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาที่เคยมีข้อสังเกตจากสังคมในอดีตว่ามันเป็นเรื่องของยาเสพติดทำลายชีวิตสุขภาพนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินแต่ว่ามีการพยายามที่จะต่อรองในการมองดูว่ากัญชาเนี่ยจริงก็เป็นพืชที่ใช้รักษาโรคมาแต่โบราณนานช้าแล้วก็การรณรงค์ว่าด้วยเรื่องของปลดล็อกกัญชานะครับให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งด้านของอาหารเครื่องสำอางยาสมุนไพรนะครับก็อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนก่อนหน้าที่จะมีการประกาศวาระแห่งชาติที่เขาเรียกกันว่าวันปลดล็อกกัญชานะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีบทเพลงมากมายเลยทีเดียวที่ได้เปิดบทสนทนาโดยผ่านศิลปินหลากหลายรูปแบบของดนตรีก็มีความหลากหลายวันนี้ผมคิดว่าคงเปิดเพลงมากกว่าที่จะพูดนะครับเพราะว่าเสียงถ้าเกิดว่าท่านสังเกตดูก็จะมีแหบแห้งแล้วก็ผมก็จะไออยู่บ่อยๆตอนนี้ติดโควิดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับตั้งแต่ตอนต้นปีก็คงต้องขออภัยด้วยสำหรับเรื่องของเนื้อหาสาระแต่คิดว่าบทเพลงนั้นสามารถ
เล่าเรื่องสามารถที่จะสื่อสารได้ไม่แพ้กันกับการถอดความรู้การวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆที่อาจจะไม่ได้เข้าไปสู่รายละเอียดของตัวเพลงมากนักแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ศิลปินมากมายในซีรีส์ของวันนี้ได้ทำหน้าที่ทั้งการเปิดพื้นที่ในการศึกษาเรียนรู้ตั้งข้อถกเถียงสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพในการเข้าถึงกัญชาการนำกัญชาไปใช้ทั้งในด้านของการแพทย์ด้านของธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของสันทนาการส่วนบุคคลหรือในกลุ่มทางกฎหมายจะช่วยดูแลกันได้อย่างไรเราไม่ค่อยเห็นบทเพลงที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแล้วก็เสรีภาพของผู้คนในแง่อื่นๆมากนักนะครับผมลองมาสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองก็ดีหรือความเชื่ออื่นๆก็ดีเนี่ยนะพอมาถึงกัญชาเนี่ยน่าสนใจว่ามีการยกประเด็นนะฮะให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแล้วก็การแสดงความเป็นประชาธิปไตยผ่านเพลงมากมายเลยทีเดียวเอาละครับเราจะเริ่มต้นแถลงการของศิลปินแต่ละท่านนะครับผมเริ่มต้นนับหนึ่งที่ศิลปิน Brother Dam นะครับบทเพลงชื่อปลดล็อกกัญชาเนื้อร้องทำนองเป็นผลงานของคุณสมเกียรติแก้วประดิษฐ์นะครับปลดล็อกกัญชา Let's Grow กัญชาสไตล์ดนตรีก็จะเป็นรักเก้นะครับเสร็จแล้วก็จะฟังในแนวลูกทุ่งน่าจะเป็นลูกทุ่งภาคใต้นะฮะถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยปลดกระท่อมกัญชาคือนอกจากกัญชาแล้วเนี่ยเราก็คงเห็นปรากฏการณ์นะที่บนถนนหนทางตามแผงสินค้าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีกระท่อมนะเป็นสินค้าเสรีอีกอย่างหนึ่งนะกระท่อมเคยถูกมองว่าเป็นพืชให้โทษเหมือนกันนะครับคราวนี้เขาจะมาผนวกกันกับกัญชาอย่างไรนึกไปถึงเพลงกระท่อมกัญชาของคำรณสมบูรณานนท์ตอนนั้นนะครับก็คงไม่ใช่กระท่อมที่เป็นสถานที่ที่อยู่แต่ว่าน่าจะมาถึงกระท่อมกัญชาที่คุณสมพงษ์วงลูกคลักจะพูดในช่วงต่อไปนี้ฟังกันสองเพลงครับผ่านไปสองเพลงนะครับปลดล็อกกัญชาLet's Grow กัญชาโดยศิลปิน Brother Dam และบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือปลดกระท่อมกัญชาสมพงษ์วงลูกคลักทั้งสองเพลงนั้นเป็นตัวอย่างของการเปิดบทสนทนาให้สังคมได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่สามารถที่จะเลือกได้โดยที่มีกฎหมายมาร่วมพิจารณาร่วมคุ้มครองสิทธิหรือ right และเสรีภาพ liberty นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในเรื่องของกฎหมายนั้นสิทธิและเสรีภาพก็มีข้อพิจารณานะครับที่บางทีเขาจะพิจารณาตามรัฐธรรมนูญตามสิ่งที่เป็นมาตราต่างๆก็คงจะขอยกเว้นไว้ว่าการให้คำนิยามเรื่องของสิทธิเรื่องของเสรีภาพนั้นเป็นอย่างไรแต่จริงๆผมสนใจครับคำว่าเสรีภาพความมีเสรีหรือสภาพที่บุคคลมีอิสระที่จะกระทำโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในบทเพลงกัญชาช่วงที่มีการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าถึงหรือในการที่จะมีบทบาทส่วนร่วมกันกับกัญชาในเชิงต่างๆก็มีเพลงที่ขึ้นต้นว่ากัญชาเสรีอยู่หลายเพลงด้วยกันเอาละครับวันนี้คิดว่าไหนๆก็เสียงไม่สามารถสู้ได้นะครับเปิดกันยาวๆกัญชาเสรีแรกเป็นงานของคุณเจษดาเรืองนามนะครับแล้วก็ต่อด้วยบทเพลงชื่อกัญชาเสรีเหมือนกันวงซองกะเลียโดยคุณบ๊อบซองกะเลียและปิดท้ายตรงนี้นะครับกัญชาเสรีคุณตีปูทอนรับฟัง3กัญชาเสรีในช่วงต่อไปนี้ครับท่านผู้ฟังวัดดีสิริว่ามาอรชุน
พลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไป3บทเพลงครับท่านผู้ฟังชื่อเดียวกันทั้งหมดคือกัญชาเสรีเสรีกัญชานะครับเราเริ่มต้นด้วยคุณเจษฎาเรืองนามต่อด้วยคุณบ๊อบส่องกะเลียและที่เพิ่งจบลงไปนี้คือคุณตีภูธรเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพของผู้คนนะครับที่บางทีแล้วบทเพลงทำหน้าที่กระตุ้นเตือนให้เราได้รู้สึกสำนึกนะครับอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าพอมาเป็นเรื่องของโอสถสีเขียวเนี่ยเกิดการผลิตบทเพลงที่เป็นการย้ำเตือนให้คนได้ตระหนักถึงสิทธิกันมากมายแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีจะเรียกว่าขั้วตรงข้ามหรือจะเรียกว่าเป็นความห่วงใยก็แล้วแต่นะครับทางฝั่งของราชการในหน่วยงานย่อยๆของกระทรวงสาธารณสุขเองไปจนถึงองค์กรแล้วก็ประชาชนหลายคนเนี่ยก็ยังมองเห็นว่าอาจจะมีผลเสียนะครับผลกระทบความปลอดภัยต่อสังคมโดยรวมหากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมมากำกับนะครับคนหลายกลุ่มที่เป็นเราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางในการใช้กัญชาเช่นเด็กเยาวชนหญิงมีครรภ์นะครับก็อาจจะเกิดข้อเสียหายขึ้นมาได้รวมไปถึงเรื่องของการเปิดกระทู้ให้รัฐได้พิจารณาเรื่องของพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือการมีกัญชาไว้ในครอบครองเนี่ยที่มีความเหมาะสมข้อถกเถียงต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราคิดว่าเราสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในความหลากหลายได้แล้วก็บทเพลงที่ผมพยายามจะคัดเลือกมาก็มีส่วนของการเรียกว่ากระตุ้นเตือนให้เราได้ขบคิดพิจารณาเพลงคงไม่ใช่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของความสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงจริงๆแล้ว2-3 ซีรีส์ที่ผ่านมานะครับ 2-3 EP ที่ผ่านมาขออภัยมันก็เป็นส่วนของความสุขนะฮะในการบริโภคกัญชาหรือการได้สร้างสรรค์บทเพลงจากกัญชาแต่ว่าวันนี้คงเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่เรื่องของกฎหมายแล้วก็ดนตรีมาทำหน้าที่เปิดบทสนทนากันและกันเรื่องช่วงต่อไปก็คงจะเป็นทั้งในเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยรวมไปถึงแอบๆนะครับผมคงไม่กล้าบอกว่ามันเป็นการโฆษณากัญชาอย่างไรแต่ว่าศิลปินชุดต่อไปนี้ครับที่เลือกมาก็เป็นผู้ที่มองดูความพิเศษของโอสถสีเขียวทั้งสิ้นนะครับจะเริ่มต้นด้วยปีเตอร์โฟร์ดีไฟกัญชาเป็นยาวิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเพลงลูกทุ่งแล้วก็ต่อด้วยกัญชาสมุนไพรเทวดาคุณเทียรี่เมฆวัฒนาหนึ่งในฐานเอกของคาราบาวนะครับและบทเพลงเจ้าดอกกัญชาณสู่รพินพุทธิชาติฟังเรื่องของการย้ำเตือนความพิเศษของโอสถสีเขียววันนี้ด้วยกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเจ้าดอกกัญชาจากรพินพุทธิชาติหรือสู่สู่นะครับก่อนหน้านั้นคือเทียรี่เมฆวัฒนาบทเพลงกัญชาสมุนไพรเทวดาและเราเริ่มต้นเบรกนี้ด้วยกัญชาเป็นยาวิเศษปีเตอร์45ถึงจะมองว่าเป็นเรื่องของการพยายามโน้มน้าวให้เห็นคุณค่าของกัญชาแต่ในที่สุดแล้วเรื่องของการประทะทางความคิดในด้านของกฎหมายสิทธิเสรีภาพและความห่วงใยต่างๆนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปรายการเล็กๆนี้คงไม่ได้เป็นเวทีตัดสินอะไรนะครับแต่ว่าเรานำข้อมูลของปรากฏการณ์ผ่านเสียงเพลงมาให้ท่านได้ขบคิดพิจารณาแล้วก็ศึกษาต่อเอาเองนะครับปิดท้ายวันนี้ซึ่งอยากจะจบด้วยประทีปขจัดพานนะครับที่ยังคงมองความหวังของการใช้กัญชาในสังคมไทยให้เป็นเรื่องราวของการแก้ปัญหาทั้งสุขภาพทั้ง
เรื่องของจิตใจไปจนถึงการสร้างสรรค์อย่างเสรีและพบกันใหม่ครับท่านผู้ฟังกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเพียงเราเข้าใจกันสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์